ิชกูดเขาว่าเป็นหินที่ลอยอยู่ในอากาศหินลอยอยู่ได้อย่างไรครับผมไม่เคยไปนะให้ดูครับไม่เคยไปดูเลยนะเห็นมีคนต้องบอกว่าเดินไกลนะลุงก็ยอมลุงเดินขึ้นเขามาเยอะแล้วเดินขึ้นเขาเดินลุยถ้ำมาเยอะแล้วหลังๆในตัวล่าสุดนะไปเดินขึ้นเขาที่ชัยภูมินี่ไงโอ้โหเกือบคนเดินตามเกือบได้แบกขึ้นเพราะว่ารู้สภาพว่ามันไม่ไหวแล้วคนที่เดินตามวันนั้นเกือบหลุดปากไปแบกไปหน่อยไปหรือว่าแบกก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วล่ะนะหินรูปบาทที่เขาฮิชกูดเขาว่าเป็นหินที่ลอยอยู่ในอากาศลุงไม่ทราบนะครับหินก้อนนี้เพราะว่าลุงไม่เคยไปไม่เคยไปดูไม่เคยไปสัมผัสจริงๆนะครับแต่หินที่พม่านะครับอันนั้นลุงไปสัมผัสมาแล้วนะก็เรียกหินอะไรนะชื่ออะไรไปแล้วก็ไม่ได้จำชื่อรูปถ่ายไม่มีนะจริงๆนะลุงไปไหนไม่ค่อยถ่ายรูปอินแขวนอินแขวนลุงไปสัมผัสมาแล้ววันนั้นแล้วเล่าให้ฟังก็ได้บรรยากาศตรงนี้หินก้อนที่ว่านี่มันน่าหลุดออกไปเหวจะตายไปในรูปลักษณ์ของหินมันรู้สึกเอ็นไปนอกหน้าผานะแต่โดยสุนถ่วงแล้วมันก็ไม่ไปนะครับแต่ลักษณะของหินมันเป็นอย่างนั้นถ้าดูมุมผิดมุมก็โอ้โหมันจะหลุดออกเหวอยู่แล้วหลุดลงเหวอยู่แล้วเอาว่าเป็นหน้าผาก็แล้วกันนะวันนั้นที่ไปเนี่ยโอ้เสียดายเสียดายไม้หอมไม่ใช่หรอกไอ้พวกชาวบ้านก็มาขายนะเวลาเดินขึ้นไปแล้วก็จับมันหอมจริงนะไม้มันหอมจริงๆไอ้แล้วก็กล่าวว่าเออขากลับมาจะซื้อที่ไหนได้ขากลับมาพวกขายไปไหนก็ไม่รู้ไม้หอมนี่จ้างเพื่อทราบนะครับบรรดาที่ไปเห็นเขาวางขายทั่วไปมันไม่ใช่หอมนะครับบางทีมันหอมยังไงก็มันก็ไม่รู้แล้วครับมันไม่ได้หอมแบบลึกซึ้งผมว่ามันต้องแก่มากพอนะครับอายุต้องแก่มากพอที่จะหอมไม่หอมไม่หอมแล้วมันก็หอมจริงๆด้วยทีนี้พอเวลาไปวันนั้นผมเอามือไปแตะก้อนหินที่บอกว่าอินแควนนะไอ้คนที่ไปด้วยกันนะมีทั้งหมด3คนเฮ้ยไม่ใช่อ๋อ3ชายเด็ดนะแต่ไปเป็นคณะใหญ่นะครับแต่ส่วนเรามีแค่ทั้งหมดเฮ้ย2ใช่ไหม2คนครับ2คนใช่2คนครับ2คนคนที่เดินตามผมนะเกือบเขาตะโกนเขาบอกว่านะเกือบเขาตะโกนว่าลุงเดี๋ยวก้อนหินมันหลุดลงไปหน้าฝานะอย่าไปดันนะทำหน่อยนะครับ เขารู้ว่าลุงมีพลังเขารู้ลุงมีพลังเพราะว่าลุงรักษาตัวเขาที่เขาเป็นไตหน้าดำเลือดลมจะไม่ไปแล้วเขาทำงานที่ AISหน้าดำเจอลุงสัก2หรือ3ครั้งโอ้ผิวพรรณเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับหน้าตาเปลี่ยนสีหมดเลยนะครับยุคนั้นยุคที่ไปเยียวยารักษาผู้คนที่บิ๊กซีสะพานควายเอาล่ะพอไปถึงหินอินแขวนที่ว่าประมาณสัก15นาทีโอ้ยทีเนี้ยโอ้โหคืออะไรเมฆหมอกมันมาแล้วฝนครับฝนตกหนาวสิเนี่ยโอ้โหหาไหนทีเนี้ยไปแต่ตัวอย่างเงี้ยไปเลยมันฝนตกโอ้โหผมเนี่ยมันเจอความหนาวไม่ไหวจริงทำไงอ่ะพอดีมีเด็กเขามาขายพลาสติกคลุมตัวนะ
แบบใส่เสื้อสวมว้ายกันได้หน่อยนึงก็ยังไม่ถึงกับเพียงพอนะขาอันไกลสั่นกักกักกักโอ้ตาย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 ฝนมันมาประมาณ15 นาทีมาหาใหญ่ด้วยนะตกลงเลยไม่ได้ไม่หอมเลยไม่หอมไม่จันนี่แล้วจะเรียกไม่จันนี่ไม่หอมก็แล้วเสียดายเสียดายไปซื้อตามตลาดทั่วไปมันก็ไม่หอมมันหอมกันนิดเดียวเองอันนั้นมันหอมติดจมูกเลยนะแปลว่าเวลาเลือกซื้อนะฮะถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบคนที่จะไปซื้อไม้หอมก็ต้องน่าจะเป็นไม้แก่ๆครับตามชาวบ้านดีตามร้านค้าไม่ค่อยจะดีครับตามร้านค้าทั่วไปโอเคแจ้งเพื่อทราบมีอะไรไหมนี่ไม่มีเนาะตกลงตอบไม่ได้นะครับเขาคิดชะกูดนะครับคุณกฤษพรนะครับนี่ตอบไม่ได้เพราะลุงไม่เคยไปโมแต่เขาว่าไปตามนะก็ดีทั้งนั้นนะครับไปธรรมชาติในธรรมชาติดูให้เป็นธรรมชาติให้ได้นะครับดูธรรมชาติต้องดูแบบในเชิงศิลปะนะครับดูแบบพิจารณาศิลปะพิจารณามันจะลุ่มลึกนะครับคนไหนที่เข้าไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ธรรมชาติเวลาเนี้ยสิ่งที่อยากจะไปก็คือเปรูนะประเทศเปรูเขาจะมีอยู่บนยอดเขาเหมือนกับพวกอะไรเขาเรียกอะไรมนุษย์ต่างดาวเลย ถ้าอยากจะไปนะอียิปต์เปรูเนี่ยมาดูอยากจะไปพวกนี้หลังๆมาเนี่ยไอ้ที่เขาว่ามนุษย์ต่างดาวต่างดาวรู้ชื่อมันดาวดวงไหนไปตามไปเขกโหชื่อมนุษย์ต่างดาวมันดาวดวงไหนกันแน่ ประมาณนั้นนะครับ นั่นมีจริงไหมอ้าวมีจริงสื่อสารได้จริงๆนะครับคนนี้เขาสื่อสารด้วยจิตนะครับจำหน่อยครับสื่อสารได้ด้วยจิตอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นสื่อสารไม่ได้มนุษย์ต่างดาวด้วยจิตอย่างเดียวมันจะแซบนะการนะคะใครเห็นก็คือเห็นด้วยตาแต่ด้วยทางลึกก็คือเรื่องจิตนะครับจึงจะเห็นเขาได้